สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเป้นะครับอันนี้ก็จะต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับก็คือตอนนี้เก็บของเตรียมกลับไทยครับเดินทางพรุ่งนี้วันที่31วันนี้วันที่30นะครับมกราคม2020นะครับพรุ่งนี้วันที่31เดินทาง 6:00 นพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้ผมต้องไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ขึ้นเครื่องบินแล้วจะให้ดูว่าที่สนามบินกับที่สถานีรถไฟเนี่ยเขาดูผู้ป่วยติดเชื้อยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปได้เวลาบอกลาห้องที่อยู่มาประมาณ5เกือบ6เดือนแล้วครับตอนนี้บอกลาห้องหรือยังบอกแล้วผมจะจดจำห้องนี้ไว้ว่าห้องนี้คือห้องเอ้ยเอาซานครับเอออีซานเอาเลขไปหน่อยเนี่ยนี่ครับห้องครับเอออีซานครับ213ผมจำห้องนี้ไว้ตลอดชีวิตครับผมกำลัง高速铁路直接去学习ดีใจมากที่ทุกคนน่ะมาเรียนที่นี่ผมยังไม่อยากกลับเลยครับยิ้มอยู่คือพูดตรงๆเลยมาถึง学校学了三四个月了吧五个月了五个月了你本门哈克了啦咱现在鼓励情况下大家回去啊希望大家呢到了泰国啊了啦咱现在鼓励情况下大家回去啊希望大家呢到了泰国啊更多的学习高铁动车的一个检修技术ก็คือเธอตรงนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นต้องกลับชมครับที่สถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับทุกคนจะใส่ทุกคนจะใส่แมสทุกคนครับทุกคนเลยครับจะใส่แมสปิดปากหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาโรคระบาดนะครับไวรัสและคาร์โบนาร่าครับทุกไวรัสโคโรนาครับท่านผู้ชมครับเขาเลยต้องใส่แมสทุกคนครับย้ำมาทุกคนจริงๆครับไม่มีใครไม่ใส่แมสเลยนะครับตอนนี้ที่สถานีรถไฟความเร็วสูง เดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะครับคุณผู้ชมครับอันนั้นก็เป็นหมอนะครับที่รอตรวจนะครับตรวจโรคว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานีรถไฟความเร็วสูงหรือเปล่าผมพูดไปเลยนะเพราะว่าผมหนาวมากตอนนี้นั่นครับเป็นไงครับสามคนนั้นเป็นหมอที่รอตรวจนะครับคนหนึ่งมีแต่หน้าแล้วคนอ้วนอ้อปอ้อปอ้ออยู่เนี่ยรับอ้อปอ้อปอ้อได้ไงทุกคนที่นี่ใส่แมสหมดทุกคนนะครับดูครับท่านผู้ชมครับไปคุณเห็นแล้วคุณนึกถึงตอนเป็นไข้หวัดนกเลยเนาะพวกใส่ชุดอย่างเงี้ยเออใช่ใช่เข้าไปฉีดยาในเล้าไก่ที่คุณทักษิณคุณวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแฮมนี่ครับทุกคนที่นี่ใส่แมสกันหมดทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูที่สนามบินว่าที่โน่นจะเป็นยังไงมีการวัดไข้นะครับมีการวัดไข้ทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับดูครับผมหมอก็จะเอาเครื่องอะไรก็มาดูนะครับไปดูที่หน้าผากนะครับผมตรวจทุกคนครับตรวจทุกคนครับเอาขอแบบอันนั้นชุดขาวนี่ครับไม่ใช่หมีนะครับหมอคนนั้นดูครับนี่อ่ะเมื่อกี้เป็นการตรวจวัดไข้นะครับวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าสนามบินนะครับคุณผู้ชมครับโอเคไปต่อตอนนี้คนที่สนามบินฉางซานะครับก็ทุกคนที่ใส่แมสนะครับแล้วก็การป้องกันเกี่ยวกับเชื้อโรคเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดีเลยแหละเพราะว่า มีหมอมีตำรวจอยู่ทุกที่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้ก็คือผู้คนที่แบบว่านี่ครับข้างในก็ตรวจในนั้นนะครับก็ตรวจโรคอะไรเงี้ยในลุงจอนก็ใส่แมสติดปากนะครับนี่เพื่อนผมก็ใส่แมสอันนี้ไอเทนนี้น่าจะใกล้แล้วล่ะดูทรงนี่ครับคนที่รอที่สนามบินก็ใส่แมสมันโล่งเลยครับคนที่นี่น่าจะน้อยโล่งอกเจอกันที่สนามบินดอนเมืองครับไปดูว่าที่ดอนเมืองเป็นยังไงครับผมอ๋อ
ชมว่าตอนนี้สนามบินเป็นเอ้าเขานอนโอ้โหแม่งเลยผมนึกว่าเขาเป็นแบบไอ้นี่อะไร she sleep โอ้โหเขานอนนะครับคนนั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นเขานอนตากแดดอยู่นะแล้วแบบว่าผมก็เป็นห่วงเขานึกว่าเขาแบบเสียชีวิตอยู่ผมก็เรียกตำรวจมาครับตำรวจก็มาดูตำรวจตกใจหมดเลยครับเพราะว่าเขาหลับกลางแดดนะคุณผู้ชมผมนึกว่าแบบเออว่าช่วงนี้โรคโควิดระบาดแล้วเขาแบบมานอนกลางแดดเงี้ยนอนนานมากตกใจเลยใจหายแวบไปตำรวจก็สะดุ้งเหมือนกันครับมาโดนตำรวจด่าไปทีนึงนะโอเคบ๊ายบายตำรวจขอบคุณด้วยนะครับที่บอกผมนึกว่าเขาเสียชีวิตนะตอนแรกเป็นไงเฟิร์สใจหายนะเฮียตกใจเลยเฮียนึกว่าโอ้โหคนเสียชีวิตอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมใจหายนะเมื่อกี้นี่เขาก็ยืนมองนะครับโอ้ยสะดุ้งหวดโคโรนาทำพิษจริงตอนนี้ถึงสนามบินครับผมก็ต้องแยกกับเพื่อนๆชาวสารคามโชคดีโชคดีครับจับมือกันโชคดีทุกคนโชคดีเฮ้ยไม่ควยกูไม่คืนคุณรักคุณรักบักโต้ไปไหนบักโต้อ่ะเนี่ยเราก็ต้องแยกกับพี่แบงค์นะคุณผู้ชมครับพี่แบงค์นี่ดูแลเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่เรายังดื้อตอนนี้ก็ดื้อกว่าเดิมพี่แบงค์นะครับคุณผู้ชมบอกลาก่อนเพื่อนทุกสวัสดีกูด้วยล่ะทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเราหาเดี๋ยวคนส่งไปเฮ้ยโคโรนางานเลี้ยงบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไปเจอกันไปเจอกันอยากโอมบ๊ายบายบ๊ายบายนะจำโอ้โหจำจำมึงอยากคิดถึงกูนะมึงอย่าร้องไห้ถ้าไงงานก็อย่าลืมมานะครับบ้านกูก็มีคนมีเจอกันอีกทีครับผมนะพี่เราจะมาเรียกมาก่อนไกลแล้วเปรมคนนี้ฮะคนอยู่ไหนชงบุหรี่ออกไปก่อนออกไปก่อนลงมือพี่เลยดิครบแล้วพี่หวยจ้ามึงเอาเชื้อโรคมาให้กูโคโรนาบอกลาก่อนบอกลาเพื่อนก่อนจะเก็บไว้ดูตอนโตคลิปนี้บ๊ายบายดีครับทุกคนเจอกันเจอกันใหม่สวัสดีครับกลับมาใหม่เจอกันใหม่เจอกันใหม่เจอกันเจอกันเพื่อนรักเจอกันไม่ต้องจับมือเราเจอไม่ได้เหรอเจอไม่ได้เหรอเจอไม่ได้เหรอบ๊ายบายไปครับโชคดีทุกอย่างก็จบไปได้สวยครับคุณผู้ชมครับสรุปคือดอนเมืองไม่มีการตรวจโรคนะครับแล้วก็เที่ยวบินผมเนี่ยเป็นเที่ยวบินสุดท้ายนะครับที่ออกมาจากฉางซานะครับแล้วก็เที่ยวบินสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีออกมาจากเมืองจีนหรือว่ามีไปเมืองจีนแล้วนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับที่มารอบสุดท้ายพอดีแล้วก็เป็นกรุ๊ปสุดท้ายโอเคครับทุกงานเลี้ยงให้วันเลิกลาคุณผู้ชมครับเพื่อนผมก็ได้จากกันไปกลับบ้านไปหมดแล้วนะครับผมก็เหลือผมชมรี